ผู้ชมครับโคตรข่าวขำบวก5กลับมาอีกแล้วผมเต้สุภชนกลิ่นสุวรรณนะครับวันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมไปที่โตรอนโตประเทศแคนาดาครับที่นั่นนั้นเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อหมีครับหมีที่ว่านี้เป็นหมีคุณโลกตัวเล็กๆที่น่ารักนะครับแหมขาวจั๊วหน้าเจี๊ยบเลยทีเดียวพอได้ชื่อเป็นที่สรุปเสร็จเรียบร้อยเขาก็จัดพิธีเปิดชื่ออย่างเป็นทางการแต่ที่อยากจะให้จับตาดูพิเศษครับก็คือหมีและลีลาของหมีครับต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับจากหมีที่เราเรียกกันว่าชุบ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 เอ้ยเองหันมานี่หรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่นะครับตอนนี้ไอ้เจ้าหมีขั้วโลกตัวโปรดของชาวแคนาดากำลังจะเปิดเผยชื่อตัวเองที่ได้รับเลือกจากผู้ส่งเข้าประกวดราว 14,000 คนมันชื่ออะไรไปดูกันณบัดนี้ณบัดแม่ลีลาขนาดนี้ขอให้ทีมงานช่วยกดปุ่ม fast forward นิดนึงครับไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วน้องฮัมฟรีย์แหมคือน้องฮัมฟรีย์เนี่ยสงสัยจะไม่ชอบชื่อของตัวเองนะครับเลยมัวแต่ลีลาบังไปบังมาเผื่อว่าจะมีชื่อสำรองอยู่หลังชื่อนี้ปรากฏว่าไม่มีจ้ามีแผ่นป้ายเพียงแผ่นเดียวและแล้วหมีขาวขั้วโลกนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในนามของน้องฮัมฟรีย์อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผู้คุมสวนสัตว์นั้นเขาใช้มุกไหนในการหลอกล่อให้เจ้าฮัมฟรีย์ที่ว่าเนี่ยไปเปิดป้ายชื่อตัวเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าลีลาของฮัมฟรีย์นั้นอาจจะเรียกเสียงหัวเราะสำหรับผู้ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแหมเห็นบรรยากาศของหมีขั้วโลกที่อยู่ท่ามกลางหิมะอันแสนขาวสวยนั้นหลายๆคนอยากจะมีบรรยากาศอย่างนี้บ้างครับบ้านเราไม่ต้องพึ่งหิมะครับอยากได้ขาวโพลนเหรอไปนาเกลือคนที่งกคนที่เค็มคนที่ชอบของขาวๆต้องชอบงานนี้อย่างแน่นอนครับงานประติมากรรมเกลือครั้งแรกของประเทศไทยเขาจะปั้นเกลือเป็นรูปต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนกชิดต่างๆสวยงามไม่ว่าจะเป็นนกพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีมีการทำนาเกลือจำลองและผ่อนคลายกับเกลือสปาชมการสาธิตทำน้ำทะเลให้บริสุทธิ์และอาหารพื้นเมืองของชาวบ้านเมืองบรรยากาศริมฝั่งอ่าวไทยใครสนใจก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะครับที่ถนนเกลือบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีงานนี้บอกได้คำเดียวเลยครับเข้มส่วนใครที่ไปนะครับจัดมุมกล้องดีๆนะครับเลือกเฉพาะแบ็คกราวด์ที่มันขาวๆนะแล้วไปบอกใครต่อใครว่าแหมเราไปอยู่ท่ามกลางหิมะรับประกันว่าใครต่อใครก็เชื่อครับและทั้งหมดนี้ก็คือโคตรข่าวขำบวก5ผมเต้สุภชนลาไปก่อนสวัสดีครับ